ล็อกสถานที่สังเวียนแข่งวอลเลย์บอล2ศึกใหญ่ซีเกมเอเชียนอินดอร์เกมกีฬาวันที่9พฤษภาคม2567 18 นาฬิกา 10 นาทีเมื่อวันที่9พฤษภาคม67นายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในฐานประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษากกท.หัวหมากภายหลังการประชุมนายประชุมบุญเทียมเปิดเผยว่าคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021จะเป็นทับหน้าในการจัดวงข้อมูลต่างๆของการแข่งขันทั้งเรื่องของสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมการจับสลากแบ่งสายการรายงานผลการแข่งขันของทุกชนิดกีฬารวมทั้งพิธีมอบการเหรียญรางวัลเป็นต้นสนามแข่งขันที่เรานำมาใช้นั้นบางส่วนจะเตรียมไว้รองรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยบางแห่งเราปรับปรุงไม่ทันเพราะต้องเวลานานร่วม2ปีก็จะใช้สถานที่ของภาคเอกชนอย่างวอลเลย์บอลชายและหญิงจะใช้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเป็นสังเวียนแข่งขันทั้งในเอเชียนอินดอร์และซีเกมเรียกว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมของทั้งสองมหกรรมกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยรองชุมกล่าวรองผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อว่ากีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6เป็นรองแค่เอเชียนเกมการจัดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันและท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เราได้รับแจ้งความประสงค์จากบางชาติว่าหลังจบการแข่งขันครั้งนี้ก็จะขออยู่ต่อด้วยขณะเดียวกันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้นว่าเอเชียนอินดอร์เกมครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวอันหนึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021จะมีขึ้นระหว่าง 21-30 พฤศจิกายน 2567 ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีโดยจัดแข่งขันใน36ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิต ผู้เสียหายลุ้นเลยปปง.เร่งแก้กม.คืนเงินอายัดตั้งเป้าปิดบัญชีม้าเดือนละแสนบัญชีการเมืองวันที่9พฤษภาคม 2567 14 นาฬิกา 16 นาทีน.ปปง.ตั้งเป้าล้างบัญชีม้าปิด 400,000 บัญชีภายในกันยายนเร่งแก้กิโลเมตรคืนเงินอายัดให้ผู้เสียหายโดยเร็วเตือนคนขายบัญชีม้าเข้าขายบุคคลเสี่ยงสูงธนาคารงดทำธุรกรรม3ปีเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีวันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.แถลงว่าปปง.มีแนวทางดำเนินการอายัดบัญชีเมื่อผู้เสียหายแจ้งความแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกส่งมาที่ปปง.โดยข้อมูลของคนร้ายจะยังอยู่ในระบบเวลานี้มีมูลค่ากว่าหลักพันล้านบาทแต่ขณะนี้มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการคืนเงินให้ผู้เสียหายคือต้องรอให้ศาลมีคำสั่งจึงจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้โดยใช้เวลาเร็วที่สุดคือ3ปีขณะนี้กำลังยกร่างกฎหมายเพื่อนำเงินที่ปปง.อายัดไว้กลับมาคืนให้ผู้เสียหายเร็วขึ้น
คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่นานเลขาปปง.กล่าวว่าในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะรับรายชื่อบัญชีม้าจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC เพื่อประกาศให้ธนาคารรับทราบและจำกัดธุรกรรมคาดว่าจะประกาศให้ได้ 15,000 รายชื่อทั้งนี้จากข้อมูลบัญชีม้า1บัญชีจะไปขยายมี 9.77 บัญชีโดยปปง.ตั้งเป้าจะปิดบัญชีม้าให้ได้ 100,000 บัญชีภายใน1เดือนจะเริ่มประกาศในเดือนมิถุนายนและคาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะปิดได้ไม่น้อยกว่า 400,000 บัญชีถ้าทำได้เร็วขึ้นจะเพิ่มจำนวนการปิดให้มากที่สุดเพื่อดูแลประชาชนพลตำรวจตรีเอกรักษ์กล่าวว่าขอฝากประชาชนที่จะนำบัญชีไปขายเพื่อเป็นบัญชีนอกจากจะถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ดำเนินคดีบุคคลที่เป็นบัญชีม้าจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและธนาคารจะไม่ทำธุรกรรมเป็นเวลา3ปีและปปง.จะเร่งกระบวนการเพื่อทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนได้เร็วขึ้นส่วนผู้เสียหายที่แจ้งความแล้วให้เก็บหลักฐานไว้เมื่อภาครัฐแก้กฎหมายเสร็จแล้วรัฐบาลจะประกาศให้รับทราบเพื่อนำข้อมูลมาสรุปและคัดแยกว่าใครจะได้เงินคืนจากคดีไหนและเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาโดยเท่าเทียมผลเสียงทายพระโคกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี67ข่าวด่วนวันที่10พฤษภาคม2567 9:27 น.ปิดผลเสียงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2567ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อเวลา 8:32 น.วันที่10พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตเฝ้ารับเสด็จและร่วมพระราชพิธีสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนาโดยการจัดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้เริ่มการไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 8:09 น.ถึง 8:39 น.ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกหน้าปี2567คือผลเสียงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2567ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวภัทรประภานินรินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวธีรดาวงกุฎเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววราพรวิไลมาศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมวิชาการเกษตรส่วนพระโคแรกหน้าได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคภูซึ่งเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนจากนั้นนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์
ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านหน้าพระพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน 6,000 ได้แก่ขาวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กข6กข87กข85และกข43แล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยารักหน้าและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกินเจ็ดสิ่งตั้งเลี้ยงพระโคต่อมานายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนาหยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนผลเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินน้ำกับหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเสร็จแล้วได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาเพื่อทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวณบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทรงปลูกในฤดูนาปี2566โครงการนาดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน6สายพันธุ์และพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน2สายพันธุ์น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,743 กิโลกรัมจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพระสกนิกรประชาชนผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรอันหนึ่งวันพระราชพิธีพืชมงคลนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2567เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2565จำนวน3รายที่เข้ารับโล่พระราชทานในปีพ.ศ. 2567ดังนี้สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นายวินิจฉิตผาดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพิบูลชัยชวนชื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายอัศตางสีหราชอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน16รายดังนี้อาชีพทำนาได้แก่นางทองเม็ดพรมพิทักษ์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อาชีพทำสวนได้แก่นายประดับปิ่นนาคอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์
อาชีพทำไร่ได้แก่นายสุริยาห่วงถวินอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีอาชีพไร่นาสวนผสมได้แก่นางอัญชันสุขจันทร์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้แก่นายพินิจแก้วพิมายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่นายสำริดอินเฉลียวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้แก่นายสุชาติปิยสิรินนท์อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยได้แก่นายณัฐชัยนาคเกษมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพพ่อเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำได้แก่นายธีรุตอนวัฒน์สิริวงศ์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอาชีพปลูกสวนป่าได้แก่นายสุมิสุมิตรศรีวิสุทธ์อำเภอถ้ำพันนราจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาบัญชีฟาร์มได้แก่นางอวยพรราชเล็กอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แก่นายสนิทดำบรรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชได้แก่นายแลโพวัดอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสาขาเกษตรอินทรีย์ได้แก่เรืออากาศตรีบัญชาเพชรักอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ปรึกษายุวชนเกษตรกรได้แก่นายนพที่ไกรจอมพาปินอำเภอลองจังหวัดแพร่และสมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกรได้แก่เด็กหญิงรัตนการนวลจันทร์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน12กลุ่มดังนี้กลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนมิดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่กลุ่มเกษตรกรทำสวนได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำขาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทยเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านไหนหนังอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่ารัตราชบำรุงอำเภอลองจังหวัดแพร่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าวอาจารย์พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเถินจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพเจริญอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทและวิสาหกิจชุมชนได้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจชาเริญจังหวัดอำนาจเจริญสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน7สหกรณ์ดังนี้สหกรณ์การเกษตรได้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สหกรณ์โคนมได้แก่สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดที่ทำการสหกรณ์อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดนจำกัดอำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่จำกัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ร้านค้าได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านข่าวในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีพืชมงคลทรงเจิมพระยาแรกนาเทพีแรกนาขวัญอ่านข่าวรู้จักพระโคพอเพียงใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ2567